ียวกันเวลามีมาให้เราสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการสมัชชาสุขภาพตรังกันทุกวันอาทิตย์นะครับทางสปท.ตรังแห่งนี้นะครับผมชัยพรจันหอมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางท่านผู้อำนวยการสปท.ตรังคุณวัฒนาวิโนไทยนะครับแล้วก็วันนี้ช่างเทคนิคของเรานะครับคุณสัมพันธ์ชูแก้วร่วงนะครับว่าได้อำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายสัมปชัญญะสุขภาพตรังอย่างต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ได้ใช้ช่องทางนี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นรายการที่จะเติมเต็มนะครับเรื่องของข้อมูลในทิศทางที่เป็นกำลังใจให้กับการรวมพลังสร้างสุขภาพสุขภาวะที่ดีๆให้กับพี่น้องชาวตรังของเรานะครับสปท.ตรังนั้นมีช่องทางการสื่อสารนอกจากจะทาง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะครับก็มีช่องทางออนไลน์ทางตรัง radio.net นะครับซึ่งสามารถจะรับฟังเป็นเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางไปทั่วไทยทั่วโลกนะครับผมคิดว่าช่องทางนี้เวลานี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทำให้ผู้ที่รักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านสุขภาพตัวเองนะครับร่างกายจิตใจนะครับอารมณ์หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของปัญญาการรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหรือว่าการยังเห็นเรื่องของความทุกข์ความสุขที่เรียกกันว่าทางปัญญานั้นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการในสายของสาธารณสุขนักวิชาการทางสังคมนะครับมองว่าวันนี้เรื่องสุขภาพนั้นไม่ใช่แค่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหาหมอหายามาก็จบนะครับมันเชื่อมโยงไปมากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นก็มีหลายมิติหลายองค์ประกอบก็เป็นเรื่องของหลักคิดหรือว่าอาจจะเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่นะครับจะพูดอย่างนี้หลายคนบอกว่ามันก็ไม่ใหม่หรอกเพราะว่าถ้าในวิถีของศาสนานั้นก็ได้มีการพูดขึ้นมานานแล้วนะครับก็เข้าใจกันไม่ว่ากันแต่ว่าในเชิงสังคมในเชิงของหลักการพัฒนาที่เราก็รับทราบนะครับสังคมไทยนั้นต้องมีหน่วยงานราชการเนี่ยเรียกว่าเป็นองค์กรหลักในการเป็นผู้นำในการพัฒนาทีนี้ในหน่วยงานที่มาทำงานเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ใช้ทฤษฎีใช้หลักวิชาที่อยู่ในตำราบ้างนะครับหรือว่าในสถาบันที่มีการถ่ายทอดกันเพราะนั้นเรื่องสุขภาพองค์รวมสุขภาพแบบหลายมิติทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมปัญญานี่ก็เป็นเรื่องที่เพิ่งมาพูดกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็แต่ว่าสังคมไทยถ้าจะพูดเรื่องนี้กันอย่างเป็นระบบและเป็นทางการถ้ายึดหลักกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งต้นที่การมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550นะครับเรียกว่าเมื่อมาเป็นหลักกฎหมายเป็นหลักของสังคมไทยแล้วเนี่ยก็จะมีการขยายผลหน่วยงานหลายท่านก็คงอยากทราบว่าแล้วหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี50นี่เป็นหน่วยงานใดและมีลักษณะยังไงก็ขอเรียนว่าหน่วยงานที่ดูแลเขาเรียกกันว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มีสำนักงานมีเลขาธิการเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับหน่วยงานเหล่านี้ก็เกิดขึ้นหลังจากการมีรัฐธรรมนูญปี2540ทำให้กระบวนการในเชิงของสังคมในเชิงของหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปอีกลักษณะหนึ่งนะครับตัวหนึ่งถ้าจำกันได้เขาเรียกว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อก่อนก็มีหน่วยงานแบบเก่านี่เขาเรียกว่ากระทรวงทบวงกรมนะครับหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับพอมาหน่วยงานแบบใหม่ตามหลังมาก็เป็นหน่วยงานทางด้านระบบกระจายอำนาจก็คือเรื่องของทางท้องถิ่นทางเทศบาลกรุงเทพมหานครอบต.นะครับเนี่ยก็เป็นหน่วยงานรุ่นต่อมานะครับแต่ว่าเมื่อ
เมื่อเกิดรัฐธรรมนูญปี2540นี่ก็เกิดองค์กรใหม่ๆได้ว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรที่เกิดขึ้นตามกฎหมายนะครับที่มีลักษณะแบบที่ว่ามีคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่จัดตั้งกันในประมาณปี2545สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี่ก็ปี2550นะครับปลายปีนะครับหรือว่าในสายของการพัฒนาชุมชนที่เรารู้จักกันนอกเหนือจากการมีกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยในช่วงปี43หรือ44นี่ก็มีสำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นตำแหน่งนี้ครับก็เป็นองค์กรใหม่ที่ซึ่งมีเครือข่ายทางชุมชนทางสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าทำกฎหมายเรียกว่าเป็นภาคประชาสังคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัฒนาในเชิงสาธารณะหรือสังคมเนี่ยนะครับเป็นที่ทราบว่าเวลานี้ปัญหามันยากๆนะครับหรือว่าปัญหาที่มันวิกฤตเนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่สูงเพราะฉะนั้นต้องระดมกำลังกันต้องอาศัยความร่วมมือหรือว่าสารพลังของผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ที่มีจิตใจจิตอาสาจิตสาธารณะเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมมาช่วยมาเติมเต็มนะครับรายการธรรมชาติสุขภาพรังก็บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการท่านฟังแล้วมีข้อติชมมีข้อเสนอแนะประการใดก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะได้มาโดยตรงเลยนะครับอาจจะโทรมาที่ผมนะครับใจพรจันหอมหมายเลขโทรศัพท์094-595-5158นะครับ094-595-5158หรือจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ Facebook ผมก็ใจพรจันหอมนะครับภาษาไทยนะครับเข้าไปก็จะเห็นเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปแจ็คเก็ตของศิลปินบ้านเรานะครับมีน้องวันก่อนที่อยู่ลำพูราเขามานั่งเจอนั่งคุยกันทานกาแฟกันก็เลยแจ็คเก็ตภาพผมเห็นว่าดูแล้วมันก็ดูคลุ้มๆดีก็นำมาเป็นขึ้น Facebook หน้ามีหนวดนิดนึงนะครับแล้วก็ฉากหลังก็เป็นดวงทวารขึ้นที่อ่าวบาตูปูเตกอลิบงนะครับก็ใจพรชันหอมนะครับมีความเห็นอะไรยังไงก็เสนอมาได้นะครับวันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของสุขภาพทางสังคมผมก็อยากจะพามาตระเวนดูเรื่องของความตื่นตัวหรือว่าความสนใจที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันจัดการสุขภาพนะครับส่วนหนึ่งก็คงจะเริ่มต้นตอนเช้าแล้วกันนะครับเวลานี้ตอนเช้าๆยกเว้นวันอาทิตย์นะครับถ้าฝนไม่ตกก็ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎาของเราเนี่ยนะครับก็ผมว่าน่าสนใจมากเลยผมได้มีโอกาสตระเวนไป เมื่อ2-3วันที่ผ่านมาช่วงเช้าเลย6โมงเสร็จๆไปประมาณ7โมงก็ผู้คนก็จะแวะไปเยอะมากเลยนะครับที่ลานมันเป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบมีการจัดการตกแต่งไว้อย่างดีนะครับก็จะมีคนไปเดินออกกำลังกายไปบริหารร่างกายเตะตะกร้ออะไรกันผมได้มีโอกาสได้ไปพบกับกลุ่มรำกระบองชีวจิตนะครับซึ่งเขาจะเริ่มกันพบกันประมาณ7โมงนะครับหลังจากทักทายกันแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการรำกระบองชีวจิตเพื่อ เสริมสร้างสุขภาพนะครับทางนี้ทางนั้นก็มีคณะกรรมการนะครับจุมนุมรำกระบองชีวจิตโดยมีอาจารย์อัจฉิมานะครับอินทรพลาเดชานะครับเป็นตัวเชื่อมโยงประสานงานมีทำกระบองด้วยแป๊บน้ำเนี่ยนะครับแล้วออกแบบดีนะครับน่าสนใจนวดตัวยืดเหยียดอะไรต่างๆก็รำกระบองชีวจิตนี้นะครับก็นำมาจากการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆของอาจารย์สาธิตอินทรคำแหงนะครับที่เรียกว่าส่งเสริมกระบวนการจัดการตนเองเรื่องสุขภาพเนี่ย
ในเรื่องของชีวจิตมาอย่างต่อเนื่องหลายท่านก็คงจะเป็นแฟนของอาจารย์สาธิตอินทรคำแหงนะครับก็ดูแล้วก็ดีนะครับผมว่าเรื่องของรำกระบองตรงนี้นะครับเพราะว่าไปลองทดลองบริหารตามนะครับก้มๆยืดตัวใช้กระบองออกเสียงขยมขยมไปด้วยอะไรต่างๆเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็เหงื่อซึมเลยนะครับเหงื่อซึมหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นซึ่งในทางของหลักวิชาก็บอกว่านี่ทำให้การออกกำลังกายมันมีประสิทธิภาพไว้อย่างนั้นนะครับมีประสิทธิภาพครับก็ผมเลยจึงเชิญชวนวันนี้ถือว่าเป็นข่าวนะครับท่านที่สนใจก็เช้าๆวันฝนไม่ตกก็ไปที่บริเวณอนุสาวรีย์พญารัตนานุปริตของเราได้เลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะอยู่ทางมุมด้านทิศเหนือนะครับที่ลานจะมีการรำกับมีกระบองก็มีทั้งรุ่นหนุ่มๆรุ่นกลางๆรุ่นสูงวัยนะครับก็ไปกันที่นั่นนะครับเอาตอนนี้ผมเห็นคุณประนอมเดชราดลนะครับเครือข่ายสัมปชัญญะสุขภาพที่ทำเรื่องพฤติกรรมบริโภคปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็สนใจเรื่องสุขภาพของครอบครัวนะครับก็แวะเข้ามาแล้วนั้นเดี๋ยวจะพักตรงนี้ได้ฟังเพลงวันนี้จะออกมาทางทะเลนะครับก็ขอให้ทางคุณพันธ์ได้มอบเพลงอะไรดีนะบอกรักทะเลนะบอกรักทะเลให้กับท่านผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาเจอกันช่วงที่2นะครับเจอแล้วฟังครับไปเล่นน้ำกันไหมไปดูท้องฟ้าใสไปอบกอดหาดทรายไปบอกรักทะเลสวย
บอกรักทะเลก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมัชชาสุขภาพตรังทางสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์วันอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณประนอมดิตราดลนะครับขอบัตรีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นไงฟังเพลงบอกรักทะเลของกอและแฟมิลี่แล้วก็รู้สึก สบายๆนะก็รู้สึกมันมีความอบอุ่นในเรื่องบ้านเราอะเมืองติดทะเลเราก็รู้สึกว่าอึดอัดไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกจะสบายจะรู้สึกสบายโล่งนะครับผมต้องถามคุณพนมอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าครอบครัวนี้เขารักเสียงเพลงนะครับคุณพ่อก็เป่าเมาโอแกนมีลูก2คนลูกสาว2คนคนนึงก็เปียโนไวโอลินให้คุณพนมเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงสงสัยว่าจะเล่นดนตรีอะไรคุณพนมเล่นดนตรีมั้ยคือฝึกดนตรีมาหลายชิ้นไม่ได้สักชิ้นหนึ่งมันต้องชิ้นที่ติดมาจากตัวเองคือใช้เสียงครับร้องเพลงก็เป็นฝ่ายร้องเพลงว่าเป็นฝ่ายร้องเพลง เพลงที่ชอบเพลงอะไรถ้าเป็นเพลงที่ชอบถ้าสมัยเด็กๆเนี่ยก็จะชอบเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนกน้อยคล้อยบินมาเดียวได้แบบเพลงนี้เลยค่ะชอบคงจะตรงใจกับหลายๆท่านเลย ผมนี่ก็ต้องเมื่อลมพลบนฟ้ามาลิ้วก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราคุ้นเคยเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยก็จะได้ยินทำให้เราเนี่ยชอบและในโรงเรียนก็มีสอนเพลงพวกนี้ด้วยที่ดิฉันร้องได้เนี่ยก็เพราะว่าครูสอนแล้วก็ชอบ แล้วก็ร้องมาตลอดแต่พอโตขึ้นเจริญวัยขึ้นไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็มีเพลงที่กินใจเพลงที่เรารู้สึกว่ามันให้กำลังใจกับเราตลอดเวลาเลยก็คือเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเพลงนี้ผมก็ชอบฟังนะแล้วก็ชอบร้องด้วย นี่มันตรงกันนะท่านผู้ฟังก็อาจจะงงๆว่าวันนี้เป็นยังไงก็เนื่องจากว่า14ศิลปินเพลงเขามาบอกรักอันดามันนะครับเขามาช่วยมาแต่งเพลง14เพลงชุดที่เพิ่งเปิดไปนี่แหละบอกรักทะเลนะครับซูซูแสงธรรมดาสุเมศสะพานขาวแดงภูเลเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่ผมโยงมาตรงนี้เพราะว่าทราบว่าคุณพนมเนี่ยก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของสมัชชาสุขภาพตรังแล้วก็สนใจในเรื่องของคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะทำให้ครอบครัวมีสุขภาวะนะครับเริ่มต้นเมื่อครู่ท่านผู้ฟังก็คงเห็นมิตินะครับว่าเมื่อพ่อแม่ลูกก็มีหัวใจรักเพลงรักดนตรีเนี่ยครอบครัวนี้นี่ก็จะต้องมีสุขภาพสุขภาวะพอสมควรหรือว่าอาจจะอยู่ในระดับแนวหน้าก็ได้นะครับที่สำคัญเวลานี้คุณประนอมนอกจากจะทำเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไปทำเรื่องจิตอาสาไปช่วยร้านทางเลือกเรื่องอาหารสุขภาพไปที่ชุมชนทะเลทำบุญนิยมอีกทางหนึ่งนะครับแล้วคุณมีความคิดยังไงเรื่องครอบครัวสุขภาวะเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตการมีชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นที่ครอบครัวทีนี้ถ้าเราเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนถ้าเริ่มต้นที่ครอบครัวแต่ว่ามันจะเกี่ยวโยงเชื่อมโยงไปถึงคนรอบข้างด้วยญาติพี่น้องแล้วก็พ่อเคยสอนไว้ว่าคนที่
สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเพราะพอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มองเห็นเรื่องของการทำเครือข่ายนะคะ เริ่มต้นที่ครอบครัวทำครอบครัวทำตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยเราอยู่แต่เฉพาะครอบครัวเราอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามนุษย์คือ เป็นมนุษย์สังคมหรืออะไรพวกนี้เราก็จะต้องอยู่กันรวมกลุ่มกันถึงจะอยู่ได้ทีนี้การรวมกลุ่มกันมันจะจัดการยังไงถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขผมอยากจะอาจจะถามไปนอกทางนี้สักนิดนึงก็แล้วกันนะว่าถ้าว่าคุณประนอมเนี่ยไปช่วยสถานพินิจสถานคุมพระพลึกเรื่องคดีเด็กเยาวชนอยู่มุมหนึ่งเรากำลังพูดถึงเรื่องเหมือนกับความฝันว่าครอบครัวเนี่ยมันมีความสุขมันลงตัวนะครับมันเข้าใจกันระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ว่ามาฟังอีกด้านหนึ่งที่มันมีปรากฏการณ์ว่าครอบครัวมันสั่นคลอนมันร้อนเด็กมันออกจากบ้านแล้วไปเจอความรุนแรงเนี่ยในมิตินี้เนี่ยความจริงของสังคมวันนี้มันเป็นยังไงคือเท่าที่ไปทำงานคือเราพอออกไปทำงานสังคมมันเกี่ยวข้องกับอาชีพด้วยนะคะพอดีฉันเนี่ยมีอาชีพเป็นทนายความนะคะแล้วพอไปทำเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายของเยาวชนก็คือทำให้เราเห็นพบเลยนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยทุกคนมองไปว่าเด็กมีปัญหาแต่พอเราเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กมีปัญหาแต่การที่เด็กมีปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายๆมิติเริ่มต้นที่ครอบครัวเลยเด็กเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาโดยตรงเด็กเป็นเหยื่อเลยค่ะเด็กเป็นเหยื่อเลยค่ะนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะมันสาเหตุจากอะไรเด็กเนี่ยถ้าเราเรียนทางด้านจิตวิทยานะพวกเราพอดีดิฉันจบครูมาด้วยจบนิติศาสตร์ด้วยนะคะก็มองเห็นว่าการใช้ความรู้สึกทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมีความสำคัญก็เลยมองว่าเด็กเขามีความคาดหวังอย่างนึงเด็กมีความต้องการอย่างนึงแต่ครอบครัวผู้ปกครองก็มีความคาดหวังอีกอย่างนึงมันเลยเกิดช่องว่างเราก็เลยพบว่าเด็กกับพ่อแม่เนี่ยจะไม่เคยคุยดีกันเลยมีช่องว่างแล้วก็เด็กวาจาการสื่อสารก็อาจจะเป็นมิติเชิงก้าวร้าวหรือเปล่าเด็กบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจครับพ่อแม่บอกว่าเด็กนี่ไม่ฟังไม่ฟังดื้อดื้อค่ะเด็กดื้อเราก็เลยตั้งคำถามว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยที่เขาเล็กๆ เนี่ยเขาน่ารักมากเลยเราจะบอกอะไรเด็กๆเชื่อฟังหมดแต่พอเขาโตขึ้นพ่อแม่ก็ยังทำเหมือนเดิมก็คือจะสั่งให้ลูกทำตามที่พ่อแม่ต้องการแต่ลืมนึกไปว่าเด็กก็มีพัฒนาการมีความต้องการที่ขยายวงออกไปจากมีแต่พ่อแม่ก็จะมีสังคมมีเพื่อนข้างนอกด้วยนะแต่ความคาดหวังของเด็กคือต้องการใครสักคนที่ฟังเขาเพราะว่าเวลาเขาไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาหาคำตอบไม่ได้พอกลับมาข้างในมาข้างในพ่อแม่ก็เหมือนกับไม่ได้ฟังคือลูกรู้สึกว่าไม่ได้ฟังไม่ฟังเขาไม่เปิดใจรับฟังลูกอยากจะพูดบางเรื่องแต่พ่อแม่สรุปไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้คือตัดสินไปแล้วว่าลูกเป็นอย่างนี้นะทำแบบนี้ไปเที่ยวบ่อยๆไปเที่ยวกลางคืนคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยไม่ดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกก็จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าดูที่ครอบครัวบางครอบครัวที่ทำให้เด็กเกิดปัญหานี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆมีบทสรุปกันแล้วของพ่อแม่ซึ่งเป็นเหมือนกับผู้บัญชาการแล้วสรุปไปแล้วเรื่องนี้ได้ไม่ได้หมายว่าอันนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้บางครั้งเด็กๆยังไม่คิดเลยเป็นแบบนั้นครับเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะฟังเขาฟังอย่างเข้าใจแล้วก็ไม่มีผลร้ายต่อเขาอันนี้เรื่องสำคัญนะคะทีนี้ผมอยากเรียนถามนี่ผมไปที่สถานพินิจนะแล้วก็ไปดูเรียกว่ากรณีหรือว่าเชิงคดีที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการไปมั่วสุมเตพยาหรือว่าไปรวมกันแล้วเกิดการใช้ความรุนแรงประทุษร้ายอะไรนะ
จากที่คุณได้สัมผัสเนี่ยนะครับได้เคยรับฟังไหมว่าแรงผลักดันหรือแรงจูงใจของเด็กเยาวชนกลุ่มเหล่านี้เขาเริ่มต้นมาจากอะไรที่มันทำให้มันหลุดวงจรไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นที่สังคมเหมือนบอกว่าครอบครัวมันเริ่มจากความรักแล้วมันมีความอบอุ่นความสัมพันธ์มันน่าจะเป็นพัฒนาการที่เป็นความงามไปในทิศทางที่หลายคนบอกว่าอาจจะโลกสวยไปนะ คือว่ามันปัญหามันน่าจะน้อยอ่ะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็มีเห็นว่าอีกส่วนหนึ่งมันไปในมุมที่มันไม่สวยมันบาดเจ็บมันตึงเครียดด้วยกรณีเหล่านี้อันดับแรกที่ฉันมองแบบภาพรวมเลยนะคะว่าเด็กในวัยตั้งแต่12ปีขึ้นไปเนี่ยต้องการการยอมรับในกลุ่มนะคะต้องการการยอมรับแต่เมื่อที่บ้านก็สั่งอย่างเดียวทีนี้พอไปคบเพื่อนก็ไม่มีภูมิคุ้มกันมันก็ต้องการให้เพื่อนยอมรับเพราะฉะนั้นเพื่อนบางคนก็คล้ายๆกันก็คือถ้ามองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กๆคิดขึ้นเองไหมถามคำถามนี้นะคะว่าเด็กๆขึ้นเองไหมเราบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็ทำตามแบบอย่างเพราะฉะนั้นเราไปดูได้เลยว่าครอบครัวไหนพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะหมายถึงว่ามีการซึมซับอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์เขาอาจจะได้รับมาจากพ่อแม่จากพ่อหรือจากแม่หรือจากคนรอบข้างที่เลี้ยงดูเขานะคะแล้วถ้าครอบครัวไหนที่พ่อกับแม่สามารถที่จะขึ้นลงคือเวลาพ่อมีอารมณ์ความรู้สึกที่โกรธแล้วก็แม่เป็นตัวผ่อนคลายได้ลูกก็จะเห็นว่าเขาจะแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไปในทางเดียวกันก็คือมีความรุนแรงพอๆกันเด็กก็จะซึมซับทีนี้พอออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องการการยอมรับเหมือนกันก็จะแสดงออกที่ความเคยชินที่ออกมาประกอบกับความรู้สึกนึกคิดที่ใกล้เคียงกันกับกลุ่มเพื่อนมันก็เลยเสริมแรงกันทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการรวมตัวมีการยอมรับกันในกลุ่มแล้วก็มีการเรียกว่าพากันไปในสิ่งที่คิดว่ามันใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับมติกลุ่มได้การรับรองบางครั้งมันมีอย่างนี้คือคนที่อ่อนแอมันจะมีคนที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เด็กที่อ่อนแอเป็นเครื่องมือคืออันนี้มันจะเป็นลักษณะของมองดูว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันมีการตามกันมีการต้องการการยอมรับแล้วมันมีการใช้อำนาจใช้บารมีหรือใช้อะไรก็แล้วแต่อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะถ้าเด็กภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงพอมันก็จะไปเป็นแบบนั้นเลยซึ่งทางกฎหมายทางศาลเยาวชนเนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นฟูเด็กที่พลาดไปครั้งหนึ่งครั้งแรกการกระทำความผิดทำอย่างไรถึงจะดึงเอาเด็กเยาวชนเนี่ยขึ้นมาให้การเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ปรับตัวปรับใจเรียนรู้แบบใหม่กลับมาเป็นคนดีของสังคมเราก็พยายามช่วยกันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นศาลอัยการที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ตำรวจพนักงานสอบสวนแล้วก็พื้นที่ที่จะให้การฝึกฝนก็คือที่สถานพินิจนะคะอันนี้เราต้องช่วยกันทั้งหมดเลยบางครั้งเราเข้าใจว่าเอ๊ะตำรวจจับเด็กมาแล้วก็ปล่อยทำไมบางคนก็เอ๊ะอย่างนี้ก็จะกลับไปทำให้เกิดปัญหาอีกเพราะเรามาทำความเข้าใจกันถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีและเข้าใจสภาพสังคมแบบนี้และทำยังไงถึงจะดึงปรับตัวเด็กให้กลับไปสู่คนดีโดยที่ใช้กิจกรรมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าสาเหตุก็คือมาจากครอบครัวด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะทั้งสภาพสังคมนี้เลยทำยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติเด็กกระทำผิดซ้ำเราก็มีบทลงโทษซึ่งทำให้ถ้าเรารู้เร็วเนี่ยเด็กก็จะปรับตัวได้เร็วก็คือถ้ารู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้เนี่ยเขาจะถูกลงโทษเขาก็จะ
เรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วเมื่อวัยเขาสูงขึ้นพอผ่านอายุ18ไปก็คือศาลเยาวชนเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า18ปีนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้รับการคุ้มครองแบบนี้แล้วก็ต้องบอกเด็กว่าถ้าโตแล้วไปอยู่ไปกระทำผิดในขณะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยโทษจะหนักนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้ทำให้ทำยังไงถึงจะให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจได้มีคนที่ดูแลเขาแล้วก็เขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันอาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่าหลายที่ก็ทำได้อย่างที่กรุงเทพนะคะอย่างครูมนคุณทิชานนครเนี่ยซึ่งดูแลสถานพินิจตรงนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับการตัดสินแล้วคือศาลตัดสินแล้วลงโทษแล้วก็เป็นโทษหนักแต่ เมื่อกระบวนการทำแบบนี้ให้เด็กสามารถตัดสินใจเองทำกิจกรรมเองภายใต้กรอบภายใต้กฎที่ตกลงกันแล้วเนี่ยทำให้เด็กสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้ดิฉันก็เคยได้เห็นเด็กที่ผ่านกระบวนการแบบนี้เขาอะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถแล้วก็มีเข้าใจสังคมแล้วก็เป็นคนดีได้ดิฉันก็ได้เจอแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่ได้เข้าใจได้คุยกันไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตอนนี้มันจะต้องเป็นสหวิชาชีพจริงๆคือเราคุยกันมานานแล้วเหมือนกันในเรื่องของสหวิชาชีพที่จะมาดูแล เรื่องเหล่านี้ด้วยกันหลายๆหน่วยงานมาร่วมกันเนี่ยถ้าตั้งใจจริงนะใช้หัวใจจริงๆเนี่ยสามารถเด็กก็ยังมีความหวังยังมีความหวังยังมีโอกาสท่านผู้ฟังครับเรากำลังมองว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของครอบครัวสุขภาวะครอบครัวส่วนหนึ่งอาจจะมีจังหวะมีแนวทางทิศทางที่พึงประสงค์ไปได้พ่อแม่ลูกเข้าใจเรียนหนังสือเพิ่มทักษะกีฬาดนตรีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นศิลปะดูมันลงตัวนะไปแบบราบเรียบสวยงามเลยนะครับมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีความเรียกว่าแตกร้าวอะไรต่างๆแต่ว่าในบางส่วนในบางส่วนบางครอบครัวเด็กบางคนก็อาจจะพลัดหลงหรือว่าสถานการณ์ก็พาไปในส่วนของที่เป็นช่องทางที่มีอุปสรรคแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางสังคมเรื่องของการยอมรับเรื่องของการมีมนทินนะครับแต่ว่าฟังคุณประนอมแล้วกระบวนการทางสังคมไทยทางกฎหมายทางสถานพินิจทางศาลอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจเขามีช่องทางที่จะให้โอกาสที่จะมาช่วยกันแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจของสังคมของครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องพักกันตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อจะมาดูแนวทางว่าแล้วถ้าจะตั้งหลักทำให้คนตรังครอบครัวตรังมันมีช่องทางที่รถเหล่านี้เราจะมียังไงนะครับเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วมาฟังเพลงทางทะเลอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเจอแล้วฟังครับความรักกันคนกับทะเลไปไม่ไปไม่
ปากการังสวยนั้นที่โกแหวนจับมือเกี่ยวแขนมาดำน้ำด้วยกันก็เชือกก็มาสวยไม่แพ้กันอยากพาเธอนั้นมาเห็นด้วยตาพมรกตไข่มุกกันน้ำมันธรรมชาติสังสรรค์หาดในภูผาใบน้ำเรียงแถวลอดคำเข้ามาสนุกเฮฮาเมื่อมาเยี่ยมชมหาสำราญหาดเจ้าเจ้าไหมอย่าพาเธอไปขับรถกินลมถึงหาดปากเมงอยากให้เธอชมอาทิตย์สะดงยามตะวันลับลาไปไม่ไปม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 าเที่ยวทะเลบ้านเราสนุกเฮฮาเมื่อมาเยี่ยมชมหาสำราญหาดเจ้าเจ้าไหมอย่าพาเธอไปขับรถกินลมถึงหาดปากเมงอยากให้เธอชมอาทิตย์สะดงยามตะวันลับลาไปไม่ไปม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 าเที่ยวทะเลบ้านเราท่านฟังอยู่ในช่วงของรายการธรรมชาติสุขภาพตรังทางสวทตรังนะครับผมชัยพรจันหอมและก็คุณประนอมเดชธราดลนะครับกำลังพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ถึงเรื่องของการที่จะจัดการหรือว่าวางจังหวะกระบวนการสู่ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสร้างสุขในมิติคืนความสุขของคนต่างเนี่ยเรามองกันยังไงบ้างเมื่อครู่เราพูดถึงสถานการณ์ที่มันเหมือนกับเป็นโอกาสเป็นวิกฤตเป็นเรื่องความอบอุ่นครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันคุกคามก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็เด็กส่วนหนึ่งก็เข้าไปสู่ติดกับความรุนแรงนะครับทีนี้ทางออกทางไปในเชิงนโยบายในเชิงต่างๆนี่เราก็คุยกันเยอะใช่ไหมครับแนวทางพัฒนาครอบครัวอบอุ่นแนวทางในเรื่องของการที่จะช่วยกันเสริมทักษะให้กับพ่อแม่ลูกก็คุยกันมากในทางปฏิบัติในฐานะที่คุณประนอมเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ยุคผมจำได้ว่าตอนนั้นมีโครงการครอบครัวเข้มแข็งกับเครือข่ายนะครับแล้วก็ทางสสสก็ลงมาสนับสนุนเนี่ยจากวันนั้นมาถึงวันนี้คุณมองยังไงในช่วงโน้นเราก็รู้ว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราก็ได้ทดลองทำเรื่องของครอบครัวเข้มแข็งแล้วว่าถ้าครอบครัวจุดเล็กๆเนี่ยมันเข้มแข็งนั้นแต่ละครอบครัวที่อยู่ในสังคมในชุมชนเนี่ยถ้าครอบครัวเข้มแข็งชุมชนก็เข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งสังคมก็เข้มแข็งมีความสุขนะคะก็ทดลองทำ
ไม่หลายจังหวัดแต่จังหวัดตรังเนี่ยก็ได้เข้าโครงการในการทำโครงการเรื่องครอบครัวเข้มแข็งทีนี้ในครอบครัวเข้มแข็งเราทำยังไงบ้างเราก็จะให้ทั้งพ่อแม่ลูกได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็หลายๆครอบครัวมาเรียนร่วมกันในเรื่องของการสื่อสารที่สร้างสรรค์นะคะการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เนี่ยเป็นยังไงนะคะคำพูดคำหยาบคายหรือคำที่ด่าว่าติเตียนเนี่ยมันลดทอนความรู้สึกที่ดีๆทำให้ไม่มีความสุขนะคะเราก็มาเรียนรู้กันว่าการสื่อสารที่สร้างสรรค์นั้นเป็นยังไงหรือว่าในครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสำคัญสัมพันธ์พ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายซึ่งสมัยโบราณเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อยู่ตอนหลังๆเนี่ยพอเป็นครอบครัวเดียวมันก็จะหายไปบ้างนะคะในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของทีนี้พอความสัมพันธ์การสื่อสารเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้นะคะใช้การที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราใช้แค่ความรู้สึกมันก็จะทำให้มันสเปะสปะไม่มีทิศทางแต่ถ้าเราใช้ความรู้เข้ามาประกอบในการดำเนินชีวิตในการอันเนี้ยเช่นพ่อแม่จะดูแลเด็ก เราก็ต้องเข้าใจว่าพัฒนาการเด็กของแต่ละช่วงวัยมันเป็นยังไง0ถึง3ปีเด็กเป็นยังไงนะเราจะดูแลเขายังไง3ถึง9เป็นอย่างไร9ถึง12เป็นยังไงแล้ว12พอเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นตอนต้นตอนปลายนั้นเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถดูแลเด็กประคับประคองไปได้เขาก็จะได้ฝึกฝนฝึกทักษะอะไรได้นะคะนี่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสังคมอีกอันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าจะทำเรื่องของครอบครัวให้มันมีพัฒนาการไปทางบวกไปทางที่เรียกว่าที่เราก็เรียกว่าสร้างสุข อยู่เนี่ยมันต้องเข้าใจหลักคิดหลักการหรือว่าเข้าใจเหมือนกับว่าต้องมีชุดความรู้เป็นชุดความรู้เพราะนั้นกระบวนการที่คุณประนอมพูดก็คือว่ามันจะมีชุดความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกมีชุดความรู้เรื่องการสื่อสารการพูดคุยบนพื้นฐานของความรักความห่วงใยแล้วก็เรื่องหลักความรู้เรื่องพัฒนาการว่าแต่ละพัฒนาการเนี่ยเรื่องของวัยเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดของเด็กเยาวชนอะไรเป็นยังไงนี่ต้องเข้าใจถึงความรู้ด้วยนะครับพอเราทำตรงนี้มาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมันมีการผุดบังเกิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันน่าจะมีหน่วยงานไหนหรืออะไรที่มันเป็นเซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะจัดการเรื่องความรู้ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันเกิดศูนย์พัฒนาครอบครัวที่องค์กรปกครองท้องถิ่นอบต.เทศบาลเวลานี้นะครับมีศูนย์พัฒนาครอบครัวใช่นะครับแล้วหน่วยงานที่สนับสนุนก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ครับก็เรียกว่าถ้าจริงๆแล้วก็ทีมงานกลไกหลักในการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเรียนรู้เวลานี้มีแล้วค่ะคือมันมีศูนย์พัฒนาครอบครัวแล้วแต่พอมาดูแล้วเนี่ยศูนย์พัฒนาครอบครัวมันมีการจัดตั้งที่บางที่ก็ใส่หัวใจเข้าไปด้วยแต่บางที่ก็ทำเป็นแบบตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็พอแล้วนะคะทำให้ทำยังไงถึงจะให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้มีชีวิตใช่ไหมคะการที่ถ้าศูนย์พัฒนาครอบครัวมีชีวิตมีคนทำงานแล้วก็มีมาทำงานเรื่องนี้แล้วก็มีงบประมาณซึ่งไม่ใช่งบประมาณจากพัฒนาสังคมอย่างเดียวมันจะมีงบประมาณของท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยอาจจะเป็นหลักเรื่องงบประมาณนะคะแล้วมีงบประมาณมีแผนงานมีแผนงานแล้วก็มีความรู้วงพูดคุยทบทวนเรื่องของความรู้เรื่องอะไรต่างๆนะครับพอพูดเรื่องทำท่าว่ามันจะได้แนวทางเชิงปฏิบัติแล้วนะแต่ว่าดูเวลามันไล่มานี่เหลืออยู่ 2-3 นาทีนะครับคงจะต้องอาจจะต้องมีการเรียกว่ามีตอนต่อไปนะข้อสังเกตของคุณพนมต่อพ่อแม่หรือว่าต่อครอบครัวในวันนี้ที่จะฝากก็มีว่าอย่างไรบ้างก็คืออย่างพ่อแม่ถ้าเราตั้งความหวังไว้ว่าลูกเราควรจะเก่งจะต้องเรียนเก่งมีอาชีพการงานที่ดีคือเราต้องการแบบนั้นแล้วก็เราต้องการให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็เลยสั่งคือเท่าที่ฟังดูนะคะว่าเราจะสั่งว่าลูกเป็นคนดีนะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ย
ไม่มีหรือว่าเราบอกลูกอย่าโกหกนะแต่พ่อแม่โกหกอันนี้เป็นรายละเอียดเนาะแต่ถ้าสมมติว่าครั้งต่อไปเราอาจจะได้มาคุยรายละเอียดกันมากขึ้นว่ามันเป็นยังไงหรือเราไปที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าข้อคิดอย่างเอาประสบการณ์ของดิฉันที่เลี้ยงลูกมาก็แล้วกันนะคะว่าสรุปเลยเพราะว่านู่นหนึ่งนาทีแล้วก็คือถ้าเราตั้งความหวังไว้ให้ลูกเป็นยังไงงั้นเราก็คล้ายๆว่าจะทำให้ลูกเป็นอย่างนั้นได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปสั่งเขาอะก็สรุปว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์การบ้านสำหรับพ่อแม่และเป็นสำคัญเลยว่าต้องศึกษาเชิงลึกแล้วก็ต้องมีกระบวนการวิธีการนะครับใช่ค่ะก็ขอบคุณคุณพนมเดชราดลและเครือข่ายสมัญญาสุขภาพที่ดูแลเรื่องครอบครัวนะครับวันนี้รายการทำให้การสุขภาพดังก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทางท่านผอ.วัฒนาวิโนไทยนะครับแล้วก็คุณสัมพันธ์ยุคแก้วร่วงนะครับที่เอื้ออำนวยให้กับรายการนี้ของเรานะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับเล